บางคนถามว่าโอ้นี่เขาเจริญสติมานานทำไมเวลาอารมณ์มากระทบปั๊บสติมันเกิดไม่ทันนาทีทำไมสติเกิดไม่ทันทั้งที่เขาเจริญสติมานานทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบแต่เวลากระทบอารมณ์เมื่อไหร่แล้วก็สติมันเกิดไม่ทันอารมณ์มันเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ค่อยโกรธแต่พอมาปฏิบัติมันทำไมถึงโกรธบ่อยโกรธง่ายโกรธเร็วที่จริงเขาก็โกรธนะแต่เขาไม่รู้ต่างหากแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยสติมันเริ่มเห็นน่ะแล้วเห็นมันโกรธบ่อยๆแต่เราเพียงแต่ว่าไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเกิดมันก็ไม่เป็นไรนะใครก็ตามที่มันยังโกรธยังสุนเฉียอยู่ไม่เป็นไรนะมันไม่ผิดหรอกแต่คอยรู้ว่าทุกครั้งที่มันโกรธสติมันไม่เกิดไม่เป็นไรเอาขันติเกิดก่อนมันไม่ผิดหรอกสติไม่เกิดแต่ขันติมาแล้วนี่ขันติเกิดก่อนนี่มันจะนำเอาสติตามมาขันติมันเป็นคุณธรรมนะขันติในโอวาทปาติโมกข์ขันติปรมังตโปตีติขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์นะสติไม่เกิดใช้ขันติไปก่อนอย่าไปรังเกียจธรรมะขั้นพื้นฐานพอขันติเกิดปั๊บเนี่ยขันติสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดสติแล้วก็จะเกิดสมาธิจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาอย่างเงี้ยพอกระทบอารมณ์ปั๊บจิตตกสติแตกก็ขันติตามเลยไม่เป็นไรหรอกขันติก็ได้หรือสติก็ตามมาเองอย่าดูถูกธรรมะขั้นพื้นฐานมีประโยชน์มากใช้ไปก่อนใช้ขันติไปก่อนแม้ว่าผู้ที่ปฏิบัติชอบเพ่งก็ไม่เป็นไรหรอกจิตที่มันเพ่งถ้ามีจิตผู้รู้เพ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้เพ่งอะนะจิตที่มันเพ่งกับจิตผู้รู้เพ่งเนี่ยมันคนละจิตกันบางคนพอเพ่งหน่อยเครียดเลยแหมมันทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมีจิตผู้รู้เพ่งก็ใช้ได้แล้วไอ้เรื่องความเพ่งเป็นเรื่องของจิตแต่จิตผู้รู้เพ่งนี่มันไม่ใช่จิตอันนั้นแล้วมันเป็นจิตใหม่ถ้ามันสับสนวุ่นวายขันติไปก่อนอดทนไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมนะอย่าไปคิดว่าแม้เราปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วโลกุตตรธรรมเจริญสติทำสติปัฏฐานทำวิปัสสนาแต่ลืมธรรมะขั้นพื้นฐานหมดเลยลืมน้ำใจลืมการเสียสละลืมเป็นคนมีน้ำใจขาดน้ำใจไปเลยลืมการให้อภัยลืมเมตตาลืมสัจจะนะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเป็นการช่วยเราต่อยอดไปถึงธรรมะขั้นสูงได้อย่าลืมนะเรื่องน้ำใจให้อภัยเดี๋ยวนี้คนเราปฏิบัติธรรมแล้วขาดน้ำใจขาดการให้ทานขาดการเสียสละทิ้งไม่ได้หรอกธรรมะทั้งหลายต้องประกอบกันช่วยกันจิตมันจึงจะมีสมาธิมันจะมีปัญญาได้เป็นประสบการณ์ของจิตผมเองก็เคยใช้นะผมนี่ใช้ขันติผมนี่เป็นคนที่มีนิสัยชอบใช้ขันติชอบอดทนนะแต่อะไรแล้วผมชอบอดทนคิดว่าไอ้ความอดทนของเราเนี่ยทุกครั้งที่ผมอดทนเนี่ยผมมีความภูมิใจว่าผมกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอดทนเพื่อตัวเราเนี่ยผมทำสิ่งยิ่งใหญ่ภูมิใจในความอดทนขณะที่กำลังอดทนเนี่ยเรามีความภูมิใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเมื่ออดทนแล้วเนี่ยประเดี๋ยวมันจะมีสติตามมาแต่ก่อนไม่เคยปฏิบัติธรรมมีความอดทนเป็นพื้นฐานอดทนเหมือนอูฐไม่พูดเหมือนปลาซื่อสัตย์เหมือนหมาขี้กล้าเหมือนวัวมีวันหนึ่งผมอาศัยความอดทนเนี่ยพอเริ่มสนใจธรรมะก็จะมาเจริญสติผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยจะคล้ายๆกันชอบหาที่เงียบๆไม่ชอบมีใครพลุกพล่านไม่ชอบมีเสียงดังชอบอยู่เงียบๆคนเดียวใครอย่ามายุ่งนะนอน แล้วผมก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเป็นงั้นจริงนะทุกอย่างจัดสิ่งแวดล้อมให้มันถูกใจอยู่บ้านนครสวรรค์เนี่ยนอนปฏิบัติอยู่คนเดียวก็รอจังหวะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ลงไปทำงานแล้วว่าเรานี่คนเดียวสบายเลยนอนพลิกมือรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกรู้เจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกรู้สึกไปตอนนี้ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมปิดเทอมนี่ลูกหลานก็จะมาที่บ้านมาแล้วหลานอยู่ที่บ้านกำลังนอนเจริญสติอยู่ในห้องหลานเปิดทีวีอยู่ข้างนอกโอ้โหมันฉุนกึกเลยนะแต่ว่าไอ้ความเป็นน้านะจะไปดุหลานก็น่าเกลียดไม่เป็นไรแล้วอดทนไว้ก่อนใจก็อดทนนอนพลิกมืออดทนทำอดทนเจริญสติใช้ความอดทนใช้ความขันติในการเจริญสติรู้สึกตัวไปเวลาเสียงมันดังเราก็รำคาญจิตไปกับเสียงไม่เป็นไรอดทนกลับมารู้มือเคลื่อนไหวเผลอปั๊บจิตมันก็ไปกับเสียงแล้วกลับมาเพ่งมือเคลื่อนไหวเพ่งไม่ให้หลุดจากมือเดี๋ยวเสียงมันก็ดึงไปเดี๋ยวกายเคลื่อนไหวก็ดึงมาจิตวิ่งไปวิ่งมาไอ้การที่วิ่งไปวิ่งมาของจิตเนี่ยจิตมันเกิดกำลังนะสติเกิดกำลังนะเสียงดึงสติไปรู้ไอ้เราก็ดึงกลับมารู้กายชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะมาระหว่างเสียงกับกายเคลื่อนไหวโอ้จิตมันเกิดกำลังเมื่อเราชักกระเยาะไปไหนไหมเนี่ยทางโน้นดึงไปทางนี้ดึงมาเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังได้ก็มีกำลังก็เห็นว่าอ๋อเสียงนี่ก็ทางโน้นนะไอ้การเคลื่อนไหวทางนี้มันแยกเสียงออกจากกายนะจริงมันคือรูปธรรมเหมือนกันนะรูปเสียงกับรูปกายมันแยกออกจากกันเนี่ยมันมีสติอยู่ตรงกลางเนี่ยนอนพลิกมืออะไรเงี้ยเสียงอยู่ทางโน้นสติตรงกลางโอ้มันแยกเลยเนี่ยสติตรงกลางสติผู้รู้ตรงกลางนะสักพักหนึ่งเพราะมันเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งจิตผู้คิดมันเกิดขึ้นมาเลยมันคิดชอบไม่ชอบถ้าเป็นเสียงการ์ตูนน่ะจิตมันไม่ชอบมันดังมากเลยถ้าเป็นเสียงเพลงแล้วก็โอ้จิตมันชอบค่อยแล้วเกินเห็นไหมเสียงที่ไม่ชอบเนี่ยมันรู้สึกดังมากกวนประสาทแต่ที่เราชอบเนี่ยแหมมันอยากให้มันดังๆแล้วเกินมันรู้ไอ้ความชอบไม่ชอบเนี่ยมันเกิดในจิตใจเรามันแยกสติส่วนหนึ่งกายเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเสียงอยู่ด้านหนึ่งความคิดด้านหนึ่งมันแยกแตกขันไปเลยโอ้นี่เป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นอารมณ์นี่มันแยกกันเห็นกายเห็นจิตเห็นอาการต่างๆมันแยกกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเป็นสมถะจะเห็นแค่หนึ่งเดียวโอ้ตอนแรกดูกายเคลื่อนไหวดูแบบเพ่งๆกลัวจิตมันจะไปหลงในความคิดหรือเสียงมันเป็นสมถะแต่เสียงมันทำให้เราแยกออกมาได้โอ้ขอบคุณเสียงทีวีถ้าไม่มีเสียงทีวีต้องเพ่งมือตลอดชีวิตเลยมันเห็นการแยกเป็นวิปัสสนาไปเลยต้องขอบคุณเสียงนะอาศัยความอดทนอาศัยขันติและเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาแต่พอวันไหนเขาไม่เปิดทีวีเราก็แยกไม่เป็นเลยนะพอโรงเรียนเปิดเด็กไปโรงเรียนเอ๊ะมันชักจะเพ่งๆนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเราเพ่งนานๆก็เนี่ยมันเกิดว่าอ๋อถ้าเพ่งแล้วมันเครียดถ้าเพ่งแล้วมันเครียดมันก็ทุกข์จะเลยสติทีไรทุกข์ทุกทีเป็นเพราะว่าเราเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นจิตมันก็ถอยออกมารู้เองมันถอยออกมาห่างมารู้เองใช่ไหมมันก็ได้ปัญญาแล้วขันติเนี่ยใช้ไว้เถอะนะคุณพ่อคุณแม่ให้มาเราอยู่ในโลกนี้นะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นโลกแห่งความอดทนอดกลั้นถ้าเราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะต้องรู้จักอดทนอดกลั้นแม้ว่าความอดทนมันไม่ใช่ภาวะสูงสุดของธรรมะแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยการอดทนเราอย่าไปคิดว่านี่คือการอดทนอย่าไปคิดว่าเรากำลังอดทนไอ้ความวุ่นวายยุ่งยากทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นปกติธรรมดาไปเองมันเคยชินไปเองนะเนี่ยสติไม่เกิดใช้ขันติไปก่อน อย่าไปรังเกียจธรรมะขั้นพื้นฐานอย่าไปคิดว่าแม้เราปฏิบัติธรรมขั้นสูงแล้วเจริญสติทำสติปัฏฐานทำวิปัสสนาแต่ลืมธรรมะขั้นพื้นฐานหมดเลยสติไม่เกิดใช้ขันติไปก่อนอดทนไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมนะพอขันติเกิดปั๊บเนี่ยขันติสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเกิดสติแล้วก็จะเกิดสมาธิจะเกิดปัญญาแก้ปัญหา